เขาต้องกล้าเนาะเผชิญกับความจริงต้องยอมรับตัวเองก่อนเนาะก่อนจะให้ผู้อื่นยอมรับเขาอีกเนาะเมื่อว่าถึงเสือ HIV และพยาธิเอดมีหลายคนยังบ่ทันเข้าใจและเกิดความหยั่นกลัวที่จะติดใส่ตนเองเหตุให้เกิดมีการจำแหนกรังเกียจต่อผู้ที่เสือ HIV ลุงสุกและลุงนอมเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หูตนเองว่าติดเสือ HIV พวกเขาใส่ชีวิตกับเสือนี่มาได้หลายกว่า10ปีแล้วและก็ยังมีชีวิตมีความสุขคือกันกับประชาชนคนอื่นทั่วๆไปตะกี้ก็เคยเฮ็ดอาชีพคนสร้างเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยเนาะนะหลายปีแล้วกลับมาแล้วก็เลยมาเฮ็ดเวียกก่อสร้างอยู่ในบ้านเฮานี่เนาะแล้วก็เลยมาเมาเฮ็ดเวียกก่อสร้างแล้วก็เลยมีบังเอิญสุดแล้วก็ไปพบกับผู้หนึ่งที่เป็นเจ้าของเรือนกับเที่ยวมันเป็นแพทย์หมอเนาะเพิ่นก็เห็นเฮาเป็นลูกหนูตามลําคอเนาะเพิ่นก็พาไปกวดเพิ่นก็ได้แนะนําเขามาอยู่ในกลุ่มมันเนาะแต่ก่อนมีกลุ่มเลยผู้ที่เชื่อเฮาเนาะทุกวันที่9เพิ่นได้นัดมารวมกลุ่มกันเนาะแล้วมันขึ้นกับคณะกรรมการตะเนียดกันแขวงนั้นเนาะมันมีสาหนุ่มเป็นผู้รับผิดชอบเนาะสาหนุ่มเขาจะเป็นจะพาไปร่วมกลุ่มเด้อเพื่อให้เรียนรู้และการอยู่ร่วมกันแบบใดเนาะเริ่มแต่ปี2006เนาะเฮาก็ได้เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในหน่วยงานคืมเชื่อนี้เนาะเป็นอาสาสมัครของเพิ่นเนาะแล้วก็ได้เฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการกินยาต่อเนื่องของผู้ติดเชื้อเฮาทุกคนนั้นที่มารับบริการทุกมื้อหั่นในตอนนั้นก็ไปเป็นในหน้าไม้เนาะหน้าไม้แล้วก็เฮาก็แบบบ่ได้ตั้งใจมีเงินมีคํากะลิ้นแน่แม่นหยังแน่หลังจากกลับมาแต่ห้องหมอสวรรณเขตก็ถือว่าในตอนนั้นก็ถูกผลกระทบหลายที่ว่าสังคมรังเกียจเนาะหมู่มาฮอดเฮือนเฮาแล้วแล่นไปจนวิทย์เฮือนเฮาเนาะเพราะว่ายานพยาธิอันนั้นอันหนึ่งอันที่สองลูกเข้าห้องเฮียนเนาะลูกเข้าห้องเฮียนตอนนั้นอยู่ห้องป.5เขาก็บ่อยากมานั่งไกลนะเพราะว่าเป็นลูกผู้ติดเสื้อยันติดน้ำพ่อมันแบบนั้นแบบนี้นะเนาะเฮาเคยยืมกันความหักแพงกันบ่สิว่าคิดในนั้นนี่เฮ้อก็ฮู้อยู่ว่าเพิ่นเป็นแบบนั้นแต่บ่ได้ทักอลังเกียจกันเป็นครอบครัวเดียวกันกินหยังกินน้ำกันคันแม่นส่งท้ายปีเก่าเป็นเฮือนเพิ่นเป็นสถานที่ได้อันดำรงชีวิตกินข้าวกินน้ำทำการปกติเนาะคือว่าอื่นก็คือว่าบ่ได้มีการรังเกียจหยังเนาะคือว่าสำคัญแหละกำลังใจให้กับเจ้าเนาะการเจ็บกันเป็นเฮาก็เบิ่งเขาเขาก็เบิ่งเฮาการกินข้าวกินหยังก็คือเดียวกินน้ำเดียวเบิดบ่รังเกียจทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกับคนที่เสื่อได้อย่างปกติเพียงแต่ผู้ที่เสือเองต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและรักษาตนเองให้ดีก็เป็นมะเร็งโรคปอดเนาะแต่ว่าอาการของเอดมันมีหลายแต่หมู่หลายคนก็เป็นบ่คือกันเนาะบางคนก็เป็นลูกหนูตามลําคอบางคนก็จอยพากันเช้ากินยามานี่ตาปี2004แค่ไล่แล้วแล้วมัน15ปีเวลาที่ว่ามาหาหมอท่านหมอจะแนะนําว่าเออให้กินยาตรงม่วงตรงเวลาหลังจากพากันเช้ากินตามหมอนัดพ่อกับเจ้าก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะมาเบิ่งในบ่อนใดไข้ซ้ําเหือไข้แลลังก็บ่มีเนาะน้ําหนักก็สูงขึ้นยา LV นี่มีความสําคัญหลายกับผู้ติดเชื้อเนาะเพราะว่าชีวิตของเฮาทั้งชีวิตต้องอยู่นําเม็ดยานี่เนาะถ้าเฮากินยาตรงโมงตรงเวลาเนาะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ของหมอสั่งชีวิตของเฮาจะแข็งแรงแล้วกับก็คือเฮาจะได้อยู่กับคนที่เฮาฮักอย่างมีความสุขยา ARV มันมีความสําคัญต่อผู้ที่เสื่อหลายเพราะต้องได้กินทุกมื้อตรงเวลาห่างกายจึงจะสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อพยาธิแทรกซ้อนต่างๆได้การกินยา ARV อย่างปกติของคนเจ็บเนี่ยถือว่ามันมีความสําคัญหลายสําคัญหยังสําคัญต่อสุขภาพของคนเจ็บเองเฮ็ดให้เขาเจ้านั้นต้องได้รู้สถานะของตัวเองรู้จักระยะการเป็นพยาธิที่ตัวเองเป็นอยู่ณปัจจุบันและการรักษาสุขภาพคือแนวใดคืออยู่ทีมงานของพวกเฮานี่ก็มีท่านหมอพยาบาลอาสาสมัครการยาและ
อนาผู้อื่นๆที่เฮ็ดเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อให้การช่วยเหลือนอกจากนั้นก็มีการสนับสนุนจากคณะอำนวยการคณะแผนกสาธารณสุขแขวงเนาะแล้วก็มีศูนย์ต้านเอดที่ให้การสี่นำของพวกเขาการติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นพยาธิเอดนี่นะมันก็คือกันกับการติดเชื้อพยาธิอื่นๆเนาะสิ่งสำคัญนะแม้นนะเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องเข้าถึงการบริการแต่สิ่งสำคัญอันนี้ถ้าเฮากินยานะจะต้องได้กินยาแบบต่อเนื่องเป็นปกติทุกเวลาบ่คาดนะถ้าเฮาฮักปฏิบัติตัวแนวนี้ได้นะจะเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันของเฮาเพิ่มขึ้นแล้วเฮ็ดให้จะสามารถกดเชื้อจุลโรค HIV นะบ่ให้มันขยายตัวเมื่อก่อนนั้นว่าติดเชื้อ HIV เป็นพยาธิเอดแล้วตายนะเดี๋ยวนี้บ่แม่นแล้วแม่นพวกเฮามียาสามารถปินปัวได้กับสิ่งสำคัญนั้นแม่นปี2030พวกเฮาจะสามารถยุติการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ได้องค์การสหประชาชาติต้านเอดส์นี่เนาะย่ามใดพวกเฮาก็ได้พยายามกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้ามาฮู้ตนเองสถานภาพตนเองเนาะอันนึงก็คือได้เข้าถึงการกินยาไว้2มาคือว่าช่วยบ่เฮ็ดให้เขาเจ้ามีโอกาสป่วยเนาะว่าง่ายว่าเขาเจ้าก็จะบ่เจ็บบ่ป่วยเนาะสมาคมผู้ที่เชื้อ HIV เฮาเนาะเฮ็ดเวียกเรื่องการขอการสนับสนุนเพื่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็ยังเฮ็ดต่ออีกเรื่องจะขอเอายา ARV นี่เข้าในหลักประกันสุขภาพพวกเขาสุมใส่ทุกวิธีทางเพื่อให้ผู้ที่เชื้อนี้ได้เข้าถึงการบริการด้วยยาเนาะในอนาคตแบบครบสุดจ้ะเฮายอมรับเองแล้วเข้าสู่กระบวนการปิดปัวชีวิตของเฮาจะดีขึ้นก็อยากเชิญชวนบรรดาท่านให้มาใช้เข้าถึงการบริการและการปิดปัวเพื่อให้ลดพ้นการแพร่เชื้อจากคนนี้ไปหาคนอื่น